161กิโลกรัมหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับในสาย A สายนี้ครับอันดับ1เนี่ยก็เป็นเขี้ยวเพชรเกียรติไทยสนครับมี9แต้มเต็มอันดับ2และ3ครับอันดับ2ร่วมกันนะครับก็คือฟ้าสยามกับเพชรสำราญนี่แหละครับใกล้เคียงกันทุกอย่างนะครับสถิตินะก็ใครชนะก็จะเข้ารอบทันทีครับส่วนในสาย B ครับเราได้ซุปเปอร์บอลกับขุนศึกเล็กนะครับที่เข้ารอบรอไปก่อนแล้วนี่คือตั๋วใบสุดท้ายครับในรุ่น61กิโลกรัมครับแล้วก็กติกาคือจะนำเอานักชกทั้ง4คนครับไปชกในระบบลีกอีกครั้งนึงครับแล้วก็หาผู้ที่มีคะแนนสูงสุดอันดับ1และอันดับ2ครับชิงชนะเลิศกันขณะที่เมื่อรอบยูซุเนี่ยจะเป็นการควายเจอกันครับแล้วก็จะชกแบบน็อกเอาท์ตกรอบเลยนะครับถ้าใครแพ้ส่วนคนชนะก็จะเข้าไปรอในรอบชิงชนะเลิศความมันเดินมาทางมาถึงคู่สุดท้ายนะครับขอบพระคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับที่ทำให้ความมันแบบนี้ความสุขแบบนี้เกิดขึ้นกับแฟนหมัดมวยครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับคู่นี้มาเลยครับใครน็อกใครครับและใครจะได้ไปต่อใครจะต้องกลับบ้านครับแม่เอ้ามีตัดลำตัวไปแล้วครับฟ้าสยามโอ้ดูสูงยาวทีเดียวครับเพชรสำราญโอ้ดูการยืนมวยครับโอ้โหเจอเตะขาไปทีครับแหมมีแข้งยาวๆคืนมาเหมือนกันโอ้คู่นี้แหมเดี๋ยวดูเหมือนว่าจะฟ้องว่าโดนกระจับหรือเปล่าครับแม่เพชรสำราญแทงสูงขึ้นหน่อยครับกรรมการวิตริศก็ให้พักเรียบร้อยแม่โดนเข้าไปตรงนั้นชักจะไม่ค่อยสำราญแล้วล่ะครับไม่ตั้งใจเลยครับอุบัติเหตุบนเวทีเอาเตะขวาซะเลยครับเตะซ้ายคืนมายอมกันซะที่ไหนล่ะขยับเข้าไปครับขยับเข้าไปอุ้ยขวาเตะซ้ายเลี้ยวเลยนะครับพยายามคืนด้วยหมัดมาครับโอ้โหดูแข้งของฟ้าสยามครับถือว่าน่าจับตาเลยนะครับเตะหนักทีเดียวแต่ว่าเพชรสำราญนี่เรายังไม่เห็นนะครับแต่รูปร่างเนี่ยสูงยาวดีเลยครับแม่ฮุกซ้ายยังติดกาดอยู่โอ้โหคู่นี้บีบหัวใจแฟนมวยคู่ครับโอ้โหสับขาไปครับพยายามคืนด้วยหมัดเหมือนกันเพชรสำราญโอ้เล็งไปที่เจาะยางแล้วนะครับทางด้านฟ้าสยามโอ้เน้นไปที่ช่องนั้นเลยนะครับช่องเจาะยางนี่แหละไม่ใช่ช่องไหนหรอกอ้าวขยับเข้ามาเพชรสำราญจะเอาคืนหรือเปล่าครับเตะซ้ายฟ้าสยามขยับครับข้างบนเล็งข้างล่างก็เล็งครับโดนไปหลายป้าบนะครับช่วงล่างของเพชรสำราญนะครับเตะซ้ายครับมีทั้งพับนอกมีทั้งพับในเอาเลยครับเลยไปดูกระจับหน่อยนึงครับขอโทษขออภัยกันโอ้โหดูการตัดใจออกอาวุธครับของนางฟ้าสยามครับแม่มีหมัดทุกซ้ายมาด้วยตอนนี้นี่เพชรสำราญครับยังเข้าไม่ติดตัวเลยนะครับเจอแข้งเจอหมัดเข้าไปนี่ครับโดยเฉพาะเตะตัดล่างครับแม่ว่าวันนี้นี่เตรียมมาเลยก็ต้องมีการแก้เกมแก้ทางมาแล้วครับหมัดมวยขึ้นไปวัดดวงเวทีเนี่ยส่วนใหญ่ดวงแตกหมดนะครับดูจับจังหวะได้ดีกว่านะครับจังหวะออกของฟ้าสยามครับนี่แข้งซ้ายมาบ้างครับเตะเจาะล่างคือทันทีเลยครับโดนมาโต้ทอนคืนอย่างไวเลยเตะซ้ายมาเตะขวาเจาะล่างหมัดซ้ายหมัดขวาครับพอไปรังวางล่างข้างบนก็มีหมัดอีกนะครับฟ้าสยามโอ้เริ่มจะโชว์ความครบเครื่องแล้วนะครับยกแรกนี่ว่าฟ้าสยามเนี่ยทำได้ดีกว่าเลยครับเป็นสำราญก็ยังยิ้มได้ครับยังอดทนอยู่หมัดมวยเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับหมัดเดียวก็เสียวได้ครับหล่นเลยก็เห็นมาแล้วครับวันนี้เอาครับแข้งซ้ายเอาแล้วครับแม่เริ่มมีแข้งซ้ายมาเหมือนกันครับโอ้ยต้องลุ้นกันต่อครับเดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเดี๋ยวกลับมาดูภาพชัดๆกันต่อครับกับมวยคู่ที่7ของรายการครับในศึกไทยไฟลีกครับนี่คือมวยรอบค่าเชือกพิกัด61กิโลกรัมครับนี่คือนัดสุดท้ายคู่สุดท้ายนะครับใครจะได้ไปต่อดูจังหวะหวดล่างครับนี่ของฟ้าสยามครับถือว่าหนักหน่วงรุนแรงเลยครับโอ้โดนเข้าไปมีหมัดด้วยครับเตะขาต่อยหมัดนี่เรียกได้ว่าตามสูตรเลยจังหวะหวดแข้งคืนของทางด้านเพชรสำราญครับใช้ท้ายยกสำราญจะสามารถยกระดับเกมของตัวเองขึ้นมาให้เหนือกว่าทางด้านฟ้าสยามได้หรือไม่ครับโอ้ยกแรกนี่บอกเลยว่าโดนเจาะล่างเข้าไปเยอะครับเดี๋ยวดูยกนี้ครับว่าจะเป็นอย่างไร
เดินขยับเข้าหาครับแข้งขวาเตะเข้าไปครับโอ้โหหมัดตามมาด้วยครับฟ้าสยามแหมสวมบทหดเหลือเกินนะครับไฟนี้ครับเพชรสำราญก็พยายามเนี่ยครับตีโจทย์อยู่ครับว่าจะเอายังไงดีครับเจอเจาะล่างมาครับหมัดซ้ายนี่หมัดซ้ายมาแล้วเพชรสำราญก็ต้องกล้าแลกกล้าเสี่ยงมากขึ้นเลยครับเพชรสำราญแต่พอเป็นฝ่ายถอยนี่ครับก็เป็นฝ่ายของทางด้านฟ้าสยามครับได้บุกได้บูอยู่วงในครับยังไม่ชัดเจนขยับโยเข้าไปตอนนี้ฟ้าสยามครับเล็งตัดล่างเหมือนเดิมเอาครับแข้งขวาเจอบิดล่วงลงไปครับบุกต่อฟ้าสยามโยกโยกหาจังหวะเดี๋ยวเจอเตะครับเตะคืนมาวงในรวบไว้ครับไม่ให้ที่จะออกอาวุธได้ถนัดพยายามขยันเดินเข้าหาครับหมัดซ้ายหมัดขวาครับลำตัวเพชรสำราญก็ดอจังหวะสวยๆครับมีแข้งขวายาวๆครับโดนลำตัวอีกแล้วโอ้โดนมากๆไม่ดีนะครับเตะซ้ายครับจิ้มไว้กระแทกไว้ครับหมัดซ้ายหน้าของเพชรสำราญครับฟ้าสยามขยับเข้าหาหมัดมาเจอเจาะล่างคืนโอ้เจอเจาะล่างไปหลายดอกแล้วนะครับเอาแล้วครับแม่จะเริ่มเห็นผลบ้างหรือเปล่าครับโอ้ดูต่อยดุจริงๆครับไฟนี้ทางด้านฟ้าสยามครับเสียบเข่าโอ้โหเดินเข้าไปตัวโก่งเหมือนกันครับโอ้แล้วดูครับแหมทำได้แล้วก็เดินต่อเนื่องเลยครับอาจจะอาการไม่ค่อยดีหรือเปล่าตอนนี้ทางด้านเพชรสำราญหมัดขวาครับฟ้าสยามครับซ้ายไว้ทำเป้าครับเพชรสำราญก็รอถอยรอดักจังหวะครับซ้ายไม่ถึงครับหมัด 1-2 เตะขวาเข้าไปครับฟ้าสยามขยับเข้าไปครับใกล้ๆปลายเท้าชนปลายเท้าหมัดขวาไม่ได้หมัดซ้ายกบซะเลยครับพยายามตีมานะครับเพชรสำราญหมายถ้าแกออกทรงกล้าๆกลัวๆอย่างเงี้ยจะยิ่งทำให้เจ็บตัวนะแล้วก็ไม่กล้าที่จะแลกแต่ก็เหมือนกับว่าไม่กล้าจะออกเหมือนกันนะครับคือจะทรงไหนดีก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าฟ้าสยามเนี่ยดูมุ่งมั่นกว่าครับดูครับเอาแล้วครับแม่หมดยกที่2เดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อครับพักคู่เดียวลุ้นกันต่อนะครับในรายการไทยไฟท์ลีกครับที่ไทยไฟท์อารีนาดูจังหวะหัวแข้งครับของทางด้านเพชรสำราญครับแต่ว่าเจอเหวี่ยงทิ้งไปแล้วก็จังหวะเตะตัดล่างครับถือว่าเพียรพยายามเตะมาตั้งแต่ยกแรกแล้วนะครับหนีข่าวครับข่าวซ้ายเต็มพุงเหมือนกันครับแล้วก็อัดหมัดขวาเข้าไปที่ลำตัวอีกทีนึงครับจะเอาไงกับชีวิตเหมือนกันครับอีก3นาทีครับต้องเร่งเกมขึ้นมาหน่อยครับหากว่าอยากจะไปต่อดูแล้วฟ้าสยามนี่ก็มีความมุ่งมั่นเลยครับยังคงเดินเข้าหาต่อเนื่องนี่ครับลำตัวพอลำตัวเสร็จขึ้นใบหน้าเลยแล้วครับหมัดของฟ้าสยามแข้งขวาเตะจ่อไปครับเพชรสำราญพยายามหมัดขวาโต้คืนหมัดซ้ายกระแทกแล้วนี่ครับหน้าเสร็จลำตัวอีกแล้วพยายามกัดฟันโต้เหมือนกันนะครับโอ้โหโดนหมัดนี้ไปน้ำกระจายครับเพชรสำราญเพชรสำราญหมัดซ้ายฟ้าสยามเตะจ่อล่างเพชรสำราญคืนไม่คืนวงในไม่ตีกรรมการแยกโอ้เพชรสำราญนี่เป็นมวยที่ออกอาวุธได้ดีเลยครับโดยเฉพาะหมัดยกนี้นี่เพิ่มความหลากหลายของการออกหมัดมากขึ้นครับมีทั้งฮุกมีอัปคัตด้วยครับแล้วก็มีเจาะล่างครับคอยรบกวนไว้นี่ครับโอ้จะไหวไม่ไหวหรือเปล่าครับแม่เริ่มจะแยกเขี้ยวแล้วนะครับเจอเตะล่างเข้าไปเยอะๆนี่ดูครับขาซ้ายครับแยกเขี้ยวสู้เหรอครับโอ้แยกเขี้ยวเจ็บนี่นะครับโอ้โดนสะสมมาครับเอาต่อไปอีกครับฟ้าสยามขยับเพชรสำราญรอตั้งรับยังออกไม่ได้ครับโดนดึงหลบไว้ก่อนครับเนี่ยซูมให้เห็นครับถกกางเกงให้เตะด้วยครับเตะตรงรอยสักแน่นพอดีเลยครับถือว่าเป็นเป้าให้เลยฮะโอ้แล้วดูฟ้าสยามครับดูครับ
ล้มไปทั้งคู่เลยครับแต่ว่าเป็นกรรมการนะกับนักมวยพยายามเซฟสุดชีวิตนะครับลุยต่อครับมาสยามหยับเดินเบียดเข้าไปมีถีบน้ำไปก่อนตอนนี้อาการของไม่สำราญครับเรียกได้ว่าอยู่ในขั้นวิกฤตก็ว่าได้ครับโอ้โหพอเจ้าตัวเนี่ยยังไม่ค่อยตอบโต้วุ้นเลยครับแล้วก็ดูครับขาเนี่ยดูจะยืนไม่ค่อยอยู่แล้วนะครับทางหน้าขาซ้ายหรือว่าจะมีปัญหาหนักครับแต่ว่าก็ยังกัดฟันเตะไปทีนึงแยกกว่าก่อนครับยกสุดท้ายแล้วนะแข้งซ้ายครับเพื่อสันลานโดนเตะขวาเจาะล่างชักกระเพกนะเริ่มกระเพกนะโอ้โหทนมานานแล้วครับคือก็โดนเยอะเหมือนกันพยายามกัดฟันสู้ตลอดเหมือนกันนะสันลานแต่ว่าจังหวะนี้โดนเข้าไปต้องนับเลยครับโอ้โหโดนสะสมมาตั้งแต่ในช่วงของยกแรกนะครับก็มาสำลิดผลเอาในช่วงยกสุดท้ายโอ้เรียบร้อยครับและตั๋วใบสุดท้ายครับสู่การเข้ารอบ4คนในรุ่น61กิโลกรัมได้แก่คนนี้ครับฟ้าสยามเดอะเรเจนต์อารีนาครับโอ้โหหวดขาเจาะล่างครับเจาะจนเจ็บครับโอ้แล้วก็ทนไม่ไหวจริงๆครับนี่คือโฉมหน้าของนักชกพันดุครับคนนี้อย่างนั้นนะฟ้าสยามแรกแล้วครับเดี๋ยวดูภาพช้ากันเนี่ยพยายามจี้ไปตรงนั้นเลยครับตั้งแต่ยกแรกแล้วนะครับความพยายามที่เจาะล่างนะครับก็เจาะมาเรื่อยๆครับแล้วนี่มาสำเร็จเอายกที่3นะครับก็อดทนเจาะมาเรื่อยๆส่วนเพชรสำราญก็พยายามกัดฟันมาเรื่อยๆครับแล้วสุดท้ายท้ายสุดครับหมายมันสะสมมาเยอะครับโอ้เจ็บจี๊ดเลยแล้วครับแบบนี้ครับเตะที่ขานะครับแต่ว่ามันจี๊ดถึงหัวใจเหมือนกันนะบางทีสุดท้ายจบยก3นะครับชัยชนะก็เป็นของฟ้าสยามนะครับนี่ครับสู้กำปั้นมั่นใจเลยครับและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout white corner ฟ้าสยาม from ประจวบคีรีขันธ์แล้วก็เป็นฟ้าสยามที่ชนะไปนะครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการ